Thailand 2018ยกระดับพิตตี้ไทยสวยเก่งมากความสามารถต้องบอกเลยนะคะว่าเวทีนี้รวมพลคนสวยที่ไม่ธรรมดาค่ะสำหรับเวทีการประกวดท็อป10พิตตี้ไทยแลนด์2018งานนี้นำทีมโดยคุณเศรษฐกรจันทราค่ะกรรมการผู้จัดการบริษัทบางกอกอีเวนต์แมเนจเมนต์จำกัดได้มีการจัดอันดับท็อป10สุดยอดพิตตี้ไทยค่ะพร้อมกันนี้ยังมีผู้สนับสนุนคุณชัญญาธำรงวินิจฉัยผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดบริษัทเมเจอร์โบกรุ๊ปจำกัดร่วมด้วยค่ะสำหรับเวทีนี้จัดขึ้นเพื่อที่จะยกระดับพิตตี้ให้มากขึ้นค่ะมีการโชว์ความสามารถที่ไม่ใช่แค่สวยอย่างเดียวซึ่งปีนี้จัดยิ่งใหญ่กว่าเดิมกว่าทุกปีที่ผ่านมาค่ะนอกเหนือจากการตัดสินจากคณะกรรมการและยังมีการร่วมโหวตผ่านโซเชียลอีกด้วยค่ะจาก100คนคัดเหลือ50คนและ20คนสุดท้ายค่ะมาขึ้นเวทีประกวดเพื่อประชันความสวยความสามารถกันค่ะผมในนามกองประกวดฮะเสกสกุลจันทรานะฮะในการบางกอกบริษัทบางกอกอีเวนต์แมเนจเมนต์ก็คือว่าเรามีคือเราเห็นว่าพิตตี้เนี่ยมีเยอะแยะมีหลายเกรด800บาท 4,000 หมื่นนึงมีหมดนะฮะเราเลยอยากยกระดับพิตตี้ซึ่งพิตตี้ของประเทศไทยเนี่ยว่าให้มันยกระดับมากขึ้นไม่ใช่แช่โชว์เนื้อนมไข่เท่านั้นเราอยากโชว์ความสามารถแล้วก็บุคลิกภาพความมั่นใจนะฮะตรงนี้ก็คือเลยจัดประกวดครั้งนี้เวทีนี้จัดมา 4-5 ปีแล้วนะฮะปีนี้จัดใหญ่ปิดโบว์ปิดบาลานโบลิ่งทั้งหมดนะครับแล้วก็ทางเมเจอร์เนี่ยก็สนับสนุนทางเราก็เรามีการให้คะแนนมีทาง SMS โหวตเว็บไซต์แล้วก็ออนไลน์นะฮะมี 60% ส่วนคะแนนกรรมการ 40% ตรงนี้ครับก็จริงๆก็ต้องเรียกว่าเหมือนเรามาให้กำลังใจเพื่อนๆแล้วก็น้องๆมากกว่านะคะเพราะว่าจริงๆตำแหน่งอ่ะมันอยู่กับเราตลอดจริงๆอย่างลูกเนี้ยอาจจะเป็นปี2016เนี่ยเรียกว่าเป็นที่1แต่ว่านุกเชื่อว่าเวลาเราไปไหนเราก็คือเราเป็นท็อป10ทุกคนเป็นท็อป10มันเหมือนมันคือแถวหน้าของวงการเรานะด้วยอาชีพของนุกนุกทำงานตรงนี้มานานอันนี้ก็เหมือนเป็นที่สุดหรือเป็นเครื่องการันตีอย่างนึงว่าเราก็คือแบบเป็นตัวท็อปๆนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำให้เรามีโปรไฟล์มากขึ้นเวลาทำงานอย่างเงี้ยมีโอกาสที่ลูกค้าจะเลือกเราทำงานได้ง่ายเพราะเดี๋ยวนี้พิตตี้มีเยอะค่ะเป็นพันคนเพราะฉะนั้นการที่เขาจะเลือกเราไม่ใช่แค่ว่าสวยอย่างเดียวเพราะฉะนั้นการที่อัพโปรไฟล์ขึ้นมามันก็ช่วยได้มากเหมือนกันค่ะก็ต้องบอกว่ารู้สึกดีใจนะคะที่ทางกองประกวดนะคะพิตตี้เนี่ยได้เลือกนะคะทางบูโอลิทเทิลโบสาขารัชดานะคะเป็นที่จัดงานนะคะก็รู้สึกว่าการที่เราได้กระโดดเข้ามาช่วยสนับสนุนในเรื่องของเวทีการประกวดในครั้งนี้นะคะเนื่องจากว่าทางบูโอลิทเทิลโบเราเองเนี่ยนะคะก็ทำธุรกิจในเรื่องของเอนเตอร์เทนเมนต์อยู่แล้วนะคะในเรื่องที่ว่าจะพิตตี้เนี่ยนะคะก็จะเป็นผู้หญิงสาวสวยนะคะแล้วก็เราอยากจะสนับสนุนในแง่ที่ว่าน้องๆเองเนี่ยนะคะในบางโลเคชันของเราหรือทุกๆโลเคชันของเราเนี่ยนะคะเราก็จะมีการนำพิตตี้ของเราเนี่ยนะคะมาแนะนำนะคะการบริการด้วยนะคะสำหรับที่นี่ดังนั้นเรารู้สึกว่ามันเป็นการเกี่ยวข้องกันนะคะแล้วก็อยากจะเห็นพิตตี้เนี่ยนะคะได้ก้าวไปอีกขั้นหนึ่งนะคะในแง่ที่ว่าน้องๆเนี่ยไม่ได้สวยแค่อย่างเดียวน้องๆสามารถที่จะมีความสามารถแนะนำผลิตภัณฑ์นะคะแล้วก็ผู้ว่าจ้างเองเนี่ยจะได้รู้สึกว่าน้องทุกคนที่ได้มาทำหน้าที่เป็นพิตตี้เนี่ยสามารถที่จะพาโปรดักต์ของในจ้างเนี่ยนะคะทำให้เป็นที่รู้จักได้ดีขึ้นนะคะแล้วก็ทำให้แบรนด์เขาเนี่ยดูดีขึ้นด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยเราก็เลยรู้สึกว่าการจัดครั้งนี้เนี่ยนะคะก็รู้สึกว่าจะใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆนะคะเราก็เลยอยากจะเข้ามาร่วมสนับสนุนนะคะแล้วก็อยากจะให้ทุกคนได้เห็นด้วยว่าไม่ว่าจะเป็นน้องๆ นะคะที่ทำงานพิตตี้หรือว่าในเรื่องของธุรกิจเอนเตอร์เทนเมนต์ไม่ว่าจะเป็นการโยนโบลิ่งคาราโอเกะนะคะก็สามารถไปด้วยกันได้นะคะก็ฝากด้วยนะคะน้องๆเนี่ยที่เข้ามาถึง1อันดับ1ถึง20เนี่ยเข้ากันหมดค่ะทุกคนเข้ากันหมดแฟนคลับเขามีตามมางานนี้ประสบความสำเร็จก็เพราะแฟนคลับด้วยนะฮะแล้วก็สปอนเซอร์ต่างๆที่ร่วมสนับสนุนเราด้วยฝากด้วยนะครับ